วตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนละคะเห็นว่าตื่นเต้นออกอีเวนต์ครั้งแรกตื่นเต้นออกอีเวนต์มากกว่าค่ะคือเรื่องงานแต่งอาจจะยังแบบยังเดียวแล้วก็อย่าชะล่าใจคือก็ยังมีความชิลสูงมากแล้วก็เราก็ค่อยๆทำกันไปเพราะตอนแรกเราก็รู้สึกว่ายังมีเวลาอีกค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็ไม่เยอะละค่ะล่าสุดไปลองชุดมาเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะใช่ค่ะก็เป็นการเจอครั้งแรกค่ะกับพี่หมูไปคุยเรื่องของไอเดียว่าเอ้ยเราอยากจะใส่ชุดแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็พี่หมูก็ให้ลองฟิตติ้งดูว่าเราเหมาะกับทรงไหนแบบไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าพี่หมูน่าจะประมาณกี่ชุดแรกก็ประมาณงานแต่งของเราน่าจะประมาณ 4-5 ชุดไม่เกินนี้นะคะใช่เป็นของพี่หมูทั้งหมดเลยไม่ค่ะจะเป็นไทยดีไซเนอร์ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าแต่ละชุดก็คือจะอยู่ในช่วงเวลาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนเช้ามีพิธีสงฆ์มีพิธีรับไหว้แล้วก็มีชุดสำหรับเจอพี่ๆด้วยนี่อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วก็ชุดในพิธีแค่นี้ค่ะอย่างวันนั้นได้ลองสวมมาเป็นไงบ้างคะแบบฟิลเจ้าสาวไหมเจ้าสาวมันแปลกเลยไหมยังมันก็แปลกๆเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยแต่งงานอะไรเงี้ยมันก็คือไม่เคยคิดว่าเอ้ยตัวเองจะสามารถใส่ชุดที่แบบว่าฟูฟ่องแบบนี้ได้ไม่เคยเห็นตัวเองในภาพแบบนี้มาก่อนเราก็ส่องกระจกแล้วก็ตกใจก็รู้สึกว่าก็ตื่นเต้นค่ะคือถ้าไม่ได้ลองชุดเนี่ยก็จะแบบก็ยังชิวๆอยู่แต่พอใส่ชุดขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยมันใกล้เรานี่นาอะไรเงี้ยต้องไปลองด้วยกันไหมพี่ตูนค่ะก็มีไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีชุดฝั่งของเจ้าบ่าวผู้ชายแล้วก็ไปด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะชุดของพี่ตูนน่าจะอันนี้หน่อยใช่ไหมเดฟไหมคะอยากให้พี่ๆลองดูงานค่ะใช่ชุดพี่ตูนก็จริงๆก็ผู้ชายไม่ยากเท่าผู้หญิงอยู่แล้วแต่จริงๆก็มันก็จะมีรายละเอียดที่คงจะเป็นภาพที่คนไม่เคยเห็นทั้งก้อยและพี่ตูนนะคะก้อยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ถามพี่ตูนไหมคะอย่างชุดที่เราลองอะไรอย่างเงี้ยว่าโอเคไหมพี่ตูนว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็ชอบนะคะใช่เขาเห็นแล้วเขาก็โอ้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเขาก็มีส่วนในการเลือกเราไปเลือกกันค่ะคืออันไหนที่ถ้าพี่ตูนไปได้พี่ตูนก็จะไปแต่บางทีเราไปคุยรายละเอียดดีเทลครั้งแรกอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะยังไม่ได้ไปแต่ในวันที่เรามีการฟิตติ้งหรืออะไรเงี้ยก็จะชวนไปด้วยว่าเรามีเก็บไว้เซอร์ไพรส์พี่ตูนแบบไม่เห็นชุดนี้มีไหมยังไม่ได้คือก็ไม่เชิงเซอร์ไพรส์ค่ะคือเขาจะรู้แหละว่าก้อยจะใส่แบบไหนบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะแต่ละชุดเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์มีคาแรคเตอร์ของดีไซเนอร์ของแต่ละท่านซึ่งอันนี้ตัวก้อยก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันเหมือนกับเรามันเป็นเหมือนงานศิลปะอย่างนึงอะค่ะที่พอเราให้พี่ๆดีไซเนอร์ที่เรารักแล้วเขาออกแบบมาให้เรารู้แหละว่ามันจะออกมาประมาณนี้แต่สุดท้ายผ้ามันจะเป็นแบบไหนลายปักมันจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเราเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นว่าสำเร็จแล้วมันจะเป็นยังไงของพี่ตูนนี่คือเราเป็นคนจัดการให้หรือว่ายังไงหรือว่าช่วยกันค่ะช่วยกันก็คือเหมือนแบบก็พี่ตูนเขาก็จะแบบเอ๊ะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอจะรู้จักพี่ๆในวงการแฟชั่นหรือว่าพี่ๆดีไซเนอร์ก็ช่วยกันแนะนำการเตรียมงานตอนนี้มีส่วนไหนที่รู้สึกว่าน่าพร้อมแล้วน่ากังวลไหมหรือมีส่วนไหนที่แบบติดขัดอะไรกับเพื่อนเลยตอนนี้การ์ดยังผลิตอยู่เลยค่ะตอนนี้การ์ดผลิตอยู่ก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการรวบรวมจำนวนของแขกอะค่ะแล้วก็ก้อยกับพี่ตูนเองก็คงจะต้องมีการเดินสายไปเรียนเชิญแขกผู้ใหญ่ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้ก็กำลังดูจำนวนกันอยู่อะค่ะใช่ให้เหมาะกับพื้นที่แล้วก็เราก็คำนึงเรื่องของสถานการณ์ด้วยอะไรเงี้ยไม่อยากให้แบบแน่นเกินไปแล้วก็เราอยากให้ทุกคนมาเรารู้สึกสบายตัวอะไรเงี้ยค่ะกับทีมงานแล้วทีมงานจะได้จะเป็นร็อกเกอร์ไหมหรือว่าจะเป็นดิสนีย์อะไรหรือจะไปกีฬาดีหรือยังไงหนูควรบอกไหมคะควรบอกเหรอคะมีคิดไปไหมอ๋อพี่ไม่อยากเซอร์ไพรส์วันงานเหรอคะเพื่อต้องเตรียมชุดต้องเตรียมชุดใหม่ก็คือทีมนี้จะเป็นทีมที่พี่ตูนเขาเลือกค่ะเป็นทีมสวนสนุกใช่ค่ะก็แต่งตัวเหมือนไปเที่ยวสวนสนุกกันได้เลยหมวกเมิกมินิมอลพอเพิ่มมาได้เลยค่ะเต็มที่อันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวของพี่ตูนเหรอใช่ค่ะคือเขามองว่า
งานแต่งงานเป็นเหมือนพิธีที่เราได้รวบรวมครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่เราทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอะไรเงี้ยแล้วก็สวนสนุกเนี่ยเป็นสถานที่แบบทุกครั้งที่เราไปด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าเป็นที่ที่มีความสุขเราก็เลยมองว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมงานเราแล้วก็มีความสุขไปกับเราอะไรเงี้ยค่ะในส่วนของวันก็คือ28พฤศจิกายนใช่ค่ะทาซาอาทินีค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นพิธีจบภายในวันเดียวเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะจบในตอนวันเดียวจบรวบตึงทุกอย่างตั้งเช้ากลางเย็นใช่ค่ะแล้วก็กลางคืนก็ปฏิบัติการมีลูกเลยไหมเดี๋ยวก่อนอันนั้นถามให้ผู้ชายเป็นเดี๋ยวไว้ถามพี่ตูนดีกว่าค่ะจริงๆเราพร้อมใช่ไหมพี่อืมก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้เรื่องเหล่านี้กันอยู่อะไรเงี้ยคือมันก็แบบเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราทั้งคู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีการคุยกันอย่างล่าสุดเพิ่งผ่านครบรอบ10 ปีปีนี้มันเป็นยังไงพิเศษยังไงบ้างเพราะว่าจะขยับสถานะจากแฟนไปเป็นสามีภรรยาแล้วด้วยโอ้ก้อยว่ามันก็เป็นอีก1 ปีที่มันมากขึ้นนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าโอ้มันเป็นแบบคือเราแค่รู้สึกว่าอุ๊ยการที่เราได้ใช้เวลากับคนคนหนึ่งมายาวนานถึง10 ปีแต่เรากลับรู้สึกว่าเอ้ยมันเพิ่งผ่านไปไม่นานความพิเศษมันคืออยู่ตรงนั้นมากกว่าก็รู้สึกว่ามันเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยอะไรเงี้ยแล้วลองนึกถึงว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปอีก20 30 40 50ปีข้างหน้าอันนั้นน่าตื่นเต้นว่าแบบมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตถามอีกเรื่องนึงคอยเจ้าสาวหลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมแบบว่าทรหดค่ะคือก็อย่ารู้สึกว่าการแต่งงานมันก็เหมือนแบบเหมือนงานเหมือนมาราธอนน่ะมันคือมาราธอนนึงอะค่ะคือวันงานเราก็อยากจะเป็นวันที่เราพร้อมที่สุดทั้งกายและใจแล้วว่าเรื่องสุขภาพอะคือสำคัญที่สุดคือวันนั้นเราก็ต้องเหมือนกับต้องมีพลังค่อนข้างเยอะตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วนึกภาพต้องใส่ชุดที่มันแบบอย่างเงี้ยทั้งวันนึกออกไหมคะแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนต้อนรับทุกคนต้องมีการแบบมันเป็นวันที่เราอยากจะพร้อมที่สุดเพียงแต่มาราธอนเนี่ยมันต้องวิ่งแต่งานแต่งอาจจะไม่ต้องวิ่งแต่อาจจะเป็นแบบยืนมาราธอนหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้ว priority แรกสำหรับการเป็นเจ้าสาวคือสุขภาพต้องแข็งแรงใช่ค่ะจะมีไปเสริมสวยอย่างอื่นไหมคะเช่นแบบเรื่องผมเรื่องผิวอะไรมันก็ต้องมีบ้างค่ะมีบ้างใช่ค่ะแต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ของเราที่ดูแลเราอยู่ใช่ค่ะ